สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงบลูทุกท่านนะครับเจอกันกันกบผมปาล์ม3บาท5บาทในวันที่1พฤษภาคมวันหยุดของใครหลายๆคนครับนั่นก็คือวันแรงงานนะฮะแต่ว่าวันนี้ยังมีข่าวสารที่น่าสนใจหรือว่าข่าวที่เกิดขึ้นในรอบค่ำคืนมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเหมือนเดิมนะฮะฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานนะครับซึ่งก่อนจะไปติดตามข่าวในวันนี้ครับขอบคุณผู้สน,สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่นอีเนะครับแล้วก็ขอบคุณ Suzuki Swift GL Next ครับ Next to the Edge ับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิก,กัด ใครสนใจก็สามารถไปดูตัวจริงกันได้เลยครับที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือว่าที่เว็บไซต์ www.suzuki.co.th นะครับอ่ะข่าวที่น่าสนใจเมื่อวานนี้มีหลายเรื่องเลยครับไปเริ่มกันที่ว่าที่นักเตะเราครับอย่างมาโลกุสโตเมื่อวานนี้มีภาพของกุสโตเนี่ย อยู่ที่คอปแฮมนะฮะเมื่อไม่นานมานี้ก่อนที่จะกลับไปที่ลียงนะครับก็อาจจะมาฟื้นฟูสภาพร่างกายนะครับแต่ก็ยืนยันว่าในฤดูกาลหน้ามาโลกุสโตเนี่ยจะย้ายมาอยู่กับเชลซีอย่างแน่นอนนะครับขณะเดียวกันฟาบิโซโรมาโน่ออกมาเปิดเผยสาเหตุที่เหตุผลที่ดึงดีวดึงตัวโปเชตติโน่เนี่ยยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการหรือยังไม่มีการประกาศใดๆเพราะว่าเชลซีในกำลังจัดการรายละเอียดสำคัญหลายจุดในสัญญาครับ ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาหรือเงื่อนไขต่างๆเราต้องรอครับแต่ทุกฝ่ายมั่นใจว่าจะเป็นโปเชตติโนนะครับก็จะมีเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะฮะที่บางทีอาจจะเป็นออปชันอ่ะคุมทีมไปเล่นยูฟาแชมเปียนส์ลีกไดโบนัสต่อสัญญาออปชันอีกกี่ปีอะไรก็ว่ากันไปผมถึงบอกแล้วกระบวนการการแต่งตั้งโคชเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆครับตั้งแต่จำได้ไหมฮะที่เราพูดถึงตอนนั้นว่าทำไมไม่ตั้งเอ็นริเก้โอ้โหตอนนั้นนี่ยังไม่ได้อยู่ในกระบวนการคัดสรรน,นะ ตอนนี้นะฮะเรายังคิดว่าได้โปเชติโนแน่แต่ยังก็ยังไม่มีการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการนะครับขณะที่เดลี่เมลครับรายงานว่าเชลซีจะไม่มีการประกาศแต่งตั้งหัวหน้าโค้ชคนใหม่ก่อนเกมเจออาร์เซนอลในคืนวันคารนี้แน่ๆเนื่องจากเงื่อนไขต่างๆในสัญญายังคงต้องเจรจาก,กันให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับขณะเดียวกันมีข่าวจาก TYC Sport ฮนะก็ฟังหูไ้หูนะครับบอกว่าโเชติโน่เนี่ยยังอดทนรอการตัดสินใจของเชลซีอย่างใจเย็นหากพวกเขาตัดสินใจเลือกเขาก็จะเตรียมรายละเอียดสัญญาในขั้นตอนสุดท้ายให้เรียบร้อยเองนะครับส่วนฝังของดิซ่กกินเซล่าครับบอกว่าพอลมิเชลครับจะยังไม่ใช่เป้าหมายที่เชลซีต้องการดึงตัวเวลานี้แม้ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเชลซีให้ความสนใจในตัวของพอลมิเชลนะครับ ก็เหมือนจะดึงพอมิเชลมาจัดก,การเป็นสเกลแล้วก็จัดก,การเรื่องของทีมอะไรแบบนี้นะครับมีรายงานจาก CBS Sport ครับบอกว่าเชลซีไม่ได้ทำการพิจารณาที่จะดึงตัวพอมิเชลในเวลานี้และมิเชลเองก็ยังไม่ได้รับข้อเสนอใดๆเข้าไปจากเชลซีนะครับก็ดูแล้วอาจจะเป็นข่าวลือนะหลังจากเมื่อวานมีข่าวจะดึงสตาฟคนนี้เข้ามาทำงานนะครับ ขณะเดียวกันเชนคลอปครับพูดถึงการพยายามสร้างทีมของเชลซีครับเขาออกมาให้สัมภาษณ์ครับเขาบอกว่าพูดกันตามตรงครับผลค่อนข้างรู้สึกเห็นใจในเชลซีเพราะสถานการณ์ของพวกเขาไม่ดีนักผมคิดว่าเชลซียังคงเป็นทีมระดับท็อปอยู่เช่นเดิมครับแต่ในอีกด้านมันเป็นเรื่องราวที่ดีที่เราได้เห็นว่าคุณไม่สามารถกว้านซื้อผู้เล่นระดับท็อปมาอยู่รวมกันแล้วทุกอย่างจะลงตัวได้เพราะคุณจําเป็นต้องใช้เวลาสร้างทีมขึ้นมาครับและนั่นคือเรื่องที่พวกเขาประเมินไว้ต่ําเกินไป มันทาให้หัวหน้าโค้ชของพวกเขามีงานที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่ต้องรับมือคุณไม่สามารถมีห้องแต่งตัวสองห้องคุณไม่สามารถฝึกซ้อมสองสนามพร้อมกันเพราะคุณจําเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ให้ทีมรวมถึงการสร้างทีมสปิริตความยั่งระบาของการสร้างทีมคือเหตุผลที่ทําให้ผมมีความสุขพอสมควรแต่สุดท้ายแล้วเชลซี Chelsea จะไม่เป็นไรครับและฤดูกาลหน้าพวกเขาจะกลับมาเป็นทีมที่แข็งแกร่งมาก แต่ผมแค่ยกพวกเขาขึ้นมาเป็นตัวอย่างอธิบายว่าในฟุตบอลระดับสูงสุดเราไม่สามารถทำง่ายๆแบบนั้นได้นะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ที่ดีนะฮะแล้วก็น่าจะสะกิดต่อมทางท็อตโบรีได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับขณะที่ฝั่งของโทมัสแฟรงครับออกไมาสัมภาษณ์กับ BBC พูดเน็บแนมเชลซีครับแต่ก็ดูแล้วเป็นเรื่องจริงนะเขาบอกว่าผมคิดว่าการจะถูกเรียกว่าเป็นทีมท็อปซิกก็ได้คุณต้องรักษาอันดับตรงนั้นให้ได้อย่างต่อเนื่อง และน่าจะต้องใช้เงิน,นซื้อนักเตะร,ระดับ600ล้านปอนด์ให้ได้ใน2ตลาดนะครับแม่แกก็อุตส่ามีไปเน็บเชลซีเล็กน้อยนะฮะขณะที่เดลี่เทเลกราฟครับรายงานว่าวิลฟริดซาฮาเนี่ยได้รับความสนใจจากทั้งเชลซีอาเซนอลยูเวนตุสและบาร์เซโลนาหลังจากนักเตะวัย30ปีเนี่ยจะอำลาทีมคริสตัลพาเลทในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าพาเลสจยื่นข้อเสนอ2 0 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์ให้กับเจ้าตัวนะครับแต่ว่าวันนี้มีข่าวว่าเจ้าตัวจะย้ายนะฮะซึ่งนักเตะวัย30เนี่ยผมว่าเชลซีไม่จําเป็นต้องเอามาก็ได้นะครับส่วน The e v e n ิ n น s ง a n สแตนดารครับบอกว่าแมซิตี้และบาเยอรเนี่ยจะไล่ล่าตัวมาเตโอโคซิชไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับหลังจากนักเตะยังไม่ยอมต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมนะครับ ส่วนฝั่งของฟุตบอลอินไซเดอร์ครับบอกว่าเชลซียังมั่นใจครับว่าเมสันเมาส์จะปฏิเสธข้อเสนอจากทีมอย่างลิเวอร์พูลและบาเยนน์แล้วก็สุดท้ายก็ต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมออกไปอย่างแน่นอนนะครับขณะที่ฟุตบอลลอนดอนครับรายงานว่ายังมีกระแสเชื่อมโยงระหว่างเชลซีกับเซโนมานเน่อยู่ในเวลานี้แม้นักเตะวัยสามสิบเอ็ดปีเนี่ยเพิ่งย้ายจากลิเวอร์พูลไปบาเยนน์เมื่อช่วงต้นซีซั่นที่ผ่านมาก็ตามนะครับ ส่วนฝั่งของฟา b บิเซโอโรมาโน่ครับรายงานว่ายังไม่มีข้อมูลนะครับาการติดต่อกันระหว่างเชลซีกับเซเดลมาเน่ในเวลานี้ครับเชลซีมีปีกหลายคนในทีมแล้วครับเป้าหมายของพวกเขาเนี่ยเล็งไปที่ตำแหน่งอื่นซึ่งรวมถึงกองกลางหมายเลข6และกองหน้าตัวเป้าต้องมารอดูว่าอา่หัวหน้าโค้ชคนใหม่จะทำอย่างไรแต่มาเน่เนี่ยไม่น่าจะอยู่ในแผนพิจารณาในเวลานี้นะครับอันนี้จากการเปิดเผยของฟาบิเซโอโรมาโน่ครับ ขณะที่เดือะซันครับรายงานว่าเชลซีคือหนึ่งในทีมที่จับตาดูมาคิเซอีแวนครับกองหน้าดาวรุ่งวัย16ปีของทีมสตีฟเนชนะครับก็ฟังหูไว้หูก็ได้ครับข่าวนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นข่าวใหญ่ขนาดนั้นนะฮะขณะเดียวกันครับ Go.com บอกว่าบทสัมภาษณ์ของมาโกโรเซ่นะครับก็ยืนยันว่าคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูเนี่ยจะย้ายไปเชลซีแน่นอนครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยกล่าวหลังเกมว่าการที่นักเตะยิงประตูได้เนี่ย จะช่วยให้นักเตะทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์ที่เหลืออยู่นักเตะจะคือยิงก่อนไปเพิ่มความมั่นใจลักษณะแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นบทสัมภาษณ์ของมาโกโรเซ่ก็แทบจะเป็นการยืนยันว่าเจ้าตัวจะย้ายมาร่วมทีมเชลซีครับในบทสัมภาษณ์อ่ะแกบอกอย่างนี้ครับแกบอกว่าสําหรับประตูนั้นของเอ็นคุนคูเนี่ยน่าจะทําให้เอ็นคุนคูมีกําลังใจขึ้นใน2-3สัปดาห์ข้างหน้าและสําหรับช่วง2-3สัปดาห์สุดท้ายที่เขาอยู่กับเรา โอ้โหพูดแบบนี้ก็ชัดเจนครับว่าคริสโตเฟอร์เอคุนคูเนี่ยน่าจะย้ายมาอยู่กับเชลซีไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ่ะนี่ก็เป็นข่าวที่นํามาฝากกันนะครับกระแสของเรื่องการแต่งตั้งกุนซือก็ดูเบาลงไปพอสมควรนะครับแต่ดูแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับน่าจะเป็นโปเชตติโน่แหละส่วนเอคุนคูก็หลายคนถามเข้ามาว่าเซ็นหรือยังยังไม่เซ็นอย่างเป็นทางการสถานการณ์ของเอคุนคูไม่เหมือนมาโลกุสโตนะครับมาโลกุสโต้ไ่เซ็นไปแล้วแต่ว่าเอคุนคูยังไม่เซ็น แต่ดูแล้วก็คงไม่มีปัญหาอะไรครับน่าจะย้ายมาอยู่กับเชลซีแน่นอนนะครับอ่ะก็ช่วงนี้วัน 2- วันอาจจะเงียบหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวคืนวันอังคารครับเราจะมีโปรแกรมลาลดาบ้แมชไปเยือนอาร์ซนอลนะครับก็ติดตามกันได้แน่นอนเดี๋ยวเรามีก่อนเกมแน่ๆนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ